ค่ะไม่ทราบว่ารู้จักที่นี่ได้ได้จาก YouTube ค่ะอืมค่ะอยู่จุดไหนของประเทศไทยครับประเทศไทยอยู่โคราชค่ะโคราชบ้านเองนี่นะค่ะแล้วไปอยู่ที่ไหนนอกจากโคราชชีวิตจริงตอนนี้อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะว้าวฟินแลนด์ค่ะถ้าผมนึกถึงแผนที่เขาคาบสมุทรสแกนดิเนเวียอยู่ไกลคนละฟินแลนด์นี่มันใกล้แคนาดาหนูไม่ทราบค่ะแต่อยู่ติดไอ้สวีเดนอะไรเนี่ยค่ะค่ะเดนมาร์กอิตาลีแถบนี้นะคะสแกนดิเนเวียโอเคค่ะนะโอเคเข้าใจครับตรงนั้นหนาวไหมเนี่ยหนาวค่ะหนาวตลอดเวลาหนาวหน้าร้อนก็อากาศเย็นแต่มันจะไม่หนาวมากถ้าว่าช่วงหน้าร้อนอืมค่ะแต่เย็นทีเนี้ยร้อนหรือเย็นหน้าเขาดูตอนนี้ยังหนาวอยู่ค่ะยังเย็นอยู่หิมะตกกันบ่อยไหมเยอะไหมเยอะค่ะอืมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะแต่อากาศยังเย็นอยู่ไม่เคยเห็นแสงสีออโรรากลางคืนหน้าร้อนนี่กลางคืนจะสว่างค่ะสว่างตลอดเลยพระอาทิตย์ตลอดค่ะพระอาทิตย์เคยตกดินค่ะแต่ถ้าหน้าหนาวนี่จะมืดแล้วพักผ่อนยังไงหลับนอนนะก็อยู่ข้างในให้มืดมืดปิดม่านปิดอะไรค่ะมันมืดของมันเองมืดของมันเองแต่ข้างนอกสว่างได้เวลาหลับแล้วก็ปิดค่ะประตูประตูม่านมืดค่ะถึงเวลาก็ปิดให้มืดในวันดูเวลาค่ะนาฬิกาเป็นตัวบอกไม่ใช่ดูความจริงไม่แต่ความจริงไม่ต้องนอนเลยเลอะเลยสว่างโล่เลยครับผมอ้าวกลับมาดูสุขภาพร่างกายกันเลยค่ะวันนั้นโทรมากลางดึกกลางดื่นที่ผมทำรายการอยู่ค่ะอาการเป็นไงนะวันนู้นครับก็หนูปวดแขนค่ะปวดตั้งแต่บ่าแต่ไหลลงมานี่ค่ะค่ะปวดหนูก็เลยโทรหาลุงงอปวดจนทำงานไม่ได้ก็ทำแต่ทำไม่เต็มที่เพราะว่าไม่มีใครแทนต้องทำเองค่ะค่ะครับ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 มาโทรมาชวนนะวันนั้นนะที่ผมช่วยไปมันกี่นาทีประมาณ10 นาทีได้มั้งคุยกันด้วยรุ่นนี้นั่นประมาณนะคะไม่นานเท่าไหร่ค่ะสุดท้ายแล้วได้ความยังไงก็หนูก็คิดว่าก็โอเคแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้หนูก็ใจก็อยากจะกลับมาเมืองไทยมาหาลุงออกด้วยตัวเองโอ้โหคืนนั้นใช่เหรอพุ่งเป้ามาเลยพุ่งเป้ามาเลยถ้าไม่เจอหมอทำไงเนี่ยคิดว่าต้องเจอค่ะเสียกำลังใจอย่างรุนแรงทั้งนั้นเพราะว่าก่อนหนูจะมาหนูก็เช็คก่อนเลยว่าอยู่ไหมค่ะก่อนจะลงมาหนูต้องเช็คก่อนโทรเช็คก่อนว่าลุงออกอยู่เดือนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะแน่วแน่แล้วค่ะเฟซก็ดีเหมือนกันเนาะค่ะไอดีไลน์ 22.7 ใช่มันสามารถสื่อสารกันได้โดยง่ายได้สื่อสารได้แล้วเราก็จะได้มาไม่เสียเที่ยวค่ะโอเคเอาละมาถึงวันนี้ให้ช่วยอะไรครับในนี้ปวดต้นคอลงมาแขนมือและหัวเข่าช้ำขาค่ะถามว่าอยากให้ช่วยอะไรก่อนน้ำหนึ่งเลยเอาหัวก่อนหัวลงมาก่อนค่ะโอเคนะดูจะเบาหัวเนาะสังเกตให้ดีแต่ก่อนมาล้างอ่ะเนาะมันหาที่ล้างไม่ได้ว่าล้างที่นั่งเกล้าได้นะค่ะดูซิมือสองข้างสองฝ่ามือกับหนึ่งปากเนี่ยทำให้ล้างหัวได้ปล่องโล่งเบาไหมไปถึงก็ได้ตั้งกายใหม่ไปใช้ชีวิตให้อย่างคุ้มค่าเนาะค่ะเกิดผลผลิตของการงานค่ะให้ดี
ค่ะครับช่วยผมนะค่ะชอบปวดบ่าปวดไหล่เนี่ยอย่าไปชอบมันของไม่ดีไม่ชอบหรอกมันมาเองโทษครับค่ะอันนั้นมันเรื่องเสียงโทรศัพท์ไปยังได้ขนาดนั้นเนาะค่ะนี่มันสัมผัสตรงมันน่าจะโอมากกว่าเป็นกี่เท่าดูเองโทษครับไม่โชว์นะจ๊ะร่างกายเวลามันสูญเสียมันสูญเสียไม่ต้องเสียสมดุลเลยเสียสมดุลค่ะไปหมดทั่วตัวมีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะรักษาได้ทั้งหมดทั้งร่างกายครับค่ะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยอย่างอื่นก็ได้เฉพาะจุดๆก็ไม่ได้คลีนเคลียร์ทั้งหมดไอ้นี่ทั้งหมดเลยค่ะจะสังเกตดูมันจะเบาไปทั่วตัวอย่าแบ่งสู้เนาะค่ะเจ็บโทษครับโทษครับโทษครับคนละเรื่องไหมตั้งแต่หัวไหลเลยแขนเติมคนละเรื่องไหมขยับดูซิกบแก๊บกบแก๊บเสียงกระดูกกระเดี่ยวโอเคค่ะคลายเบาสบายค่ะหายใจเต็มช่วงไหมค่ะหายใจเต็มนั่นแหละคือสิ่งที่ได้รับเมื่อสัมผัสตรงนั้นมันจะต่างกับนั่นดีค่ะค่อนข้างจะมีความหนักแน่นขึ้นเยอะคล้ายๆอยู่ไกลเหมือนกับเปิดฝาหม้อต้มเนาะได้กลิ่นค่ะใช่อันนี้มันอันนี้มากินเลยค่ะ จะต่างกันรสชาติจะต่างกันความรู้สึกที่เราจะต่างกันเยอะให้ว่าสัมผัสตรงโทษครับอายเขียนหนูยอมโทษครับแกนแกนแกนยอมนิดนึงก่อนเฮ้ยล้าไปเลยล่ะครับบอกให้ทราบไหมตรงนี้ล้าไปเลยล่ะตอนนี้เวลาไปอาชีพที่นู่นครับค่ะอาชีพอะไรครับนวดค่ะนวดสปาอยู่เรียนที่ไหนค่ะหนูไปฝึกกับแฟนอยู่ที่นู่น แฟนหนูเขาเปิดอยู่ก่อนแล้วอ๋อค่ะเหรอค่ะแฟนก็ทำสปาเหมือนกันค่ะแฟนก็ทำนวดสปาชื่อที่เดียวกันคนละที่แต่หนูแฟนหนูเขาทำอยู่ก่อนแล้วพอหนูไปหนูก็ไปเปิดทำอีกทีนึงคนละที่รายได้แข่งกันไหม แข่งกันไม่รายได้ก็ค่ะเขากับเราใครได้มากกว่ากันใช้เงินคนละกระเป๋าป่ะค่ะเงินคนละกระเป๋าเหรออ๋อเขาเป็นอย่างนั้นเหรอที่นู่นเขาไม่ให้เหรอค่ะส่วนมากหนูจะปวดตรงนี้อ่ะกระดูกตรงนี้นี่ค่ะใช้เงินคนละกระเป๋าเนาะค่ะฟินแลนด์สวัสดิการทั้งของเขาเป็นไง
สวัสดิการก็โอเคดีค่ะเพราะว่าถ้าเราเกษียณแล้วอะไรแล้วนี่เขาจะมีเงินให้เข้าให้โดยอัตโนมัติทุกเดือนตกบ้านเราก็เดือนละประมาณ 2-3 หมื่นพอถึงเกษียณแล้วก็มาอยู่บ้านเรายังไม่แน่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเรามันร้อนหนูไม่เคยถ้ามาเที่ยวก็โอเคอยู่ค่ะค่ะแต่ถ้าว่าจะให้มาอยู่เลยนี่อาจจะไม่ได้มาอยู่เลยค่ะตัวเองก็โอเคใช้ได้พอใช้ได้ไหมจะตั้งมีรายได้เดือนละ3-4 หมื่นก็พออยู่รอดค่ะพอได้ค่าใช้จ่ายส่งมาให้พ่อให้แม่ให้ลูกทั้งบ้านค่ะโอเคถือว่าได้ดูแลหลังค่ะดูแลพ่อแม่พี่น้องโอเคครับถือว่าเป็นหน้าที่เนาะค่ะหน้าที่ก็ดูได้ครับตัวนี้มันจะเข้ากระดูกต้องครับพลังงานนี้ครับค่ะเข้ากระดูกปวดถึงกระดูกเลยแต่แค่จุดนี้แหละค่ะที่ว่าปวดถึงกระดูกแต่ส่วนมากมันจะตึงแค่ไหล่บ่าแค่นั้นทำนี้โอเคไหมเนี่ยค่ะสะบัดมือซ้ายที่บ่นไหมสะบัดไปนั่นแหละครับมันจะถึงนั่นหมดแค่นี้จะมันถึงนี่คือความอัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้เห็นเนี่ยปวดนั่นคลี่นั่นก็เบาความรู้สึกทั้งนั้นดีกว่าโอเคโอเคไหมค่ะนี่คือสิ่งที่มันชัดเจนค่ะแต่ไปชาชอบนอนตื่นตอนเช้าเนี่ยค่ะชามือชาขาจะเป็นแค่ช่วงตื่นเช้ามาที่นี่ที่นี่ก็เป็นนิดๆค่ะคือมันอากาศเย็นด้วยเนาะอากาศเย็นเจ็บใช่ไหมเจ็บค่ะเจ็บค่อยๆดิเพราะเวลาสัมผัสที่นี่เจ็บแปลว่ามันไม่ปกติเจ็บค่ะเราผมปล่อยจะสบายใช่แต่เวลาลุงหมอเขียบแล้วเจ็บก็ขอให้บอกค่ะพลังผมจะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะพลังเยอะมีปัญหาเรื่องท้องเรื่องไส้ไหมไม่ค่อยมีค่ะเรื่องท้องดีจังค่ะมันจะเป็นแค่นี่แหละแค่แขนนี่แหละดูมันจะเบาท้องเนาะค่ะกันไว้ให้มันเป็นนู่นนี่นั่นเป็นมันแล้วทรมานทรมานอยู่ที่บ้านเขานะคะมันไม่ใช่อยู่บ้านเราไปใช้บริการทางแพทย์ก็ทีนี่จ่ายเองใช่ไหมครับจ่ายเองค่ะอุ้ยตายจ่ายเองโอ้อยู่จ่ายเองทุกอย่างไม่มีสวัสดิการเลยไม่มีค่ะเราต้องจ่ายเองมีลดให้ก็ลดให้นิดหน่อยไม่เยอะยังไม่ได้เป็นพลเมืองของเขาเหรอเป็นแล้วค่ะเป็นสองฝ่ายคนไทยคนที่นู่นเขาสองใบสองสัญชาติเนาะเราเป็นประชากรของเขาแล้วมันน่าจะเบิกได้มันลดให้แค่นิดหน่อยมันเบิกไม่ได้ค่ะจริงๆหายก็หมดเราจะต้องการใช่เสียดูแล้วชักผ้าไปดีหาได้มันจะได้เหลือมั้งค่ะแกว่งครับจะสบายแกว่งเลยอาหารแกว่งไหมครับจะสบายมากจะโปร่งจะเบาไปตามนั้นชัดเจนไหมค่ะอาการชาเลยก็จะหายเป็นหัวเข่าน่ะแค่หัวเข่านี่แหละเบาไหมล่ะค่ะหลุดไหมที่มันเป็นไม่ช่างตรวจดูดีมันถึงให้ร่างกายมันเต็มร้อย
ื่อไหร่กลับกลับวันที่25นี้แหละค่ะเอา18 25วันอังคารหน้าวันนี้วันอังคารอังคารหน้าเอาอีกสักครั้งเนาะก่อนกลับไม่มีเวลาแล้วค่ะค่ะมารีเช็คอีกทีไม่มีเวลามาค่ะกว่าเวลาก็หัวเข่าจะดิ่งมันเป็นแอคชั่นรีแอคชั่นค่ะนี่ปกติธรรมดาเรียกว่าปกติแอคชั่นรีแอคชั่นโอเคไหมค่ะเบาเบาชัดเจนสมปรารถนาสมปรารถนาที่บินมาไกลที่บินมาไกลที่บินมาไกลตอนนี้มันไม่แพงเท่าไหร่หรอกค่ะ 30,000 กว่าไปกลับค่ะไปกลับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวแพงค่ะ 30,000 กว่าYeah. ยิ่งสบายมากเลยทั้งตัวเลยค่ะทั้งหมดรวมเลยเป็นองค์คาพยพหลังเดิงเองนอนหลับสบายพลังนี้มันบานจัดก็ไม่ชดสุดยอดเลยล่ะสุดยอดสองฝ่ามือและหนึ่งปากแน่ค่ะก็80ถึง90ค่ะโอ้85ค่ะโอเคเพราะว่าค่ะไม่นั่นอะไรว่าไงนะก็โอเคโอเคใช้ได้เลยนะเป็นยา